สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในตอนวาจาสะท้อนจิตใจนำเสนอเป็นตอนแรกนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหทัยัสสะสัทธิสีวาจาติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้อัญเชิญบาลีภาษิตตามที่ได้อัญเชิญไว้แล้วว่าหทัยัสสะหทัยัสสะก็คือหทัยหทยัสสะสัทธิสีวาจาก็คือวาจามาสะท้อนวาจาสะท้อนจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งวาจาที่ซ้ำๆวาจาที่ไม่ซ้ำบางทีก็เป็นวาจาที่เสแสร้งแกล้งพูดแต่เป็นวาจาที่เป็นปกติซ้ำๆพูดซ้ำๆจนคนเขาเห็นว่าเป็นปกติของบุคคลผู้นั้นนั่นแหละสะท้อนจิตใจที่แท้จริงของบุคคลผู้นั้นวาจานั้นอาจจะเป็นคำพูดก็ได้ยาวก็ได้สั้นก็ได้เป็นคำอุทานก็ได้มาแสดงถึงจิตใจของผู้นั้นคำอุทานที่เราได้ยินกันบ่อยๆเวลามีของตกหรือตกใจบางทีเขาก็สัตว์เรียกตกกระจายไอ้ตกกระจายเนี่ยบางทีธาตุแท้ของวาจามันจะออกบางคนก็อุ้ยตายบางคนโอ้ยนะคนจีนบางคนว่าไอ้ยาแต่บางคนเขามีคำอะไรหลุดๆออกมาร่วงกันเยอะแยะไปหมดนะฮะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมันก็เป็นการสะท้อนจิตใจที่ฝึกฝนฝึกอบรมมาว่าสะท้อนจิตใจของท่านผู้นั้นความจริงบางทีไอ้คำอุทานเหล่านี้
มันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงหรอกท่านแต่บางทีมันน่าอายอ่ะต้องระวังด้วยนะมันน่าอายมันน่าอายแล้วไปนะฮะเป็นผู้หญิงเป็นอะไรต่ออะไรมันจะกำเริบขึ้นเรื่อยๆหัดซะบ้างเอาแค่อุ้ยก็พอเลยโอ้ยโอ้เอาแค่ฟอกสบู่เนี่ยในห้องน้ำสบู่ก้อนเนี่ยแค่สบู่ร่วงโอทานซะแหมเยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วถ้าเป็นต่อหน้าคนล่ะบางทีก็อายเขานะบางทีเราไม่อายเราแต่ไอ้คนตามมันอายอะท่านวาจามันจึงเป็นคนที่จะเพียรพยายามฝึกพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำอุทานที่เราอุทานเสมอโดยเพราะอย่างยิ่งคนบ้าจี้ก็มีคำอุทานที่แปลกๆอย่าไปยุ่งกับเขาบางคนก็ชอบไปล้อแย่คนบ้าจี้ให้เขาอุทานมาแล้วเราก็สนุกสิเรานั้นมาสนุกหรอท่านแต่ความอับอายขายหน้าหรือขายขี้หน้ามันเกิดขึ้นกับคนที่เราล้อเราแย่แล้วบางทีก็เสียไมตรีจิตมิสัมพันธ์ง่ายๆเลยเสียไปง่ายๆอย่างนั้นแหละใครเขาบ้าจี้ก็จะไปล้อไปแย่หรือบางทีเขาบ้าจี้นี่เราไม่ทราบเขาบ้าจี้เราอยู่ในไม้ในอยู่ในมือเนี่ยมันเวียงหมดนะมีดไม้อะไรมันก็เวียงเขามันหมดแล้วถ้าปองถ้าผีอ่ะอาตมาเคยเห็นคนบ้าจี้แล้วคนชอบแย่งอ่ะกำลังผัดกับข้าวอยู่เนี่ยถ้าพีลอยท่านมีดลอยอย่าไปเล่นกับมันไม่ใช่เรื่องสนุกไอ้ความสนุกของเราระวังตัวแต่คนอื่นเขาไม่ระวังตัวหัวร่างข้างแตกไปเป็นอย่างไรล่ะคนเราก็ควรจะฝึกวาจาให้มันดีมันเป็นการสะท้อนจิตใจของเราทั้งวาจาทั้งคำพูดคำจามันสะท้อนจิตใจคำพูดมันก็มีสองแบบถ้าเป็นคำพระนะเขาเรียกสุภาษิตกับทุพภาษิตสุประวัติดีงามง่ายทุพประวัติชั่วร้ายยากเป็นศัพท์ที่เป็นอะไรเป็นคำที่ตรงกันข้ามเราจะฝึกวาจาแบบไหนถ้าเราฝึกวาจาทุพภาษิตคนทุพภาษิตคือวาจาไม่ดีคืออย่างไรบ่นว่านินทาด่าประจานทำลายรานความสามัคคีนี่บางคนมีปากมาเป็นทุพภาษิตบ่นขี้บ่นอะไรก็บ่นแล้วถามว่าไอ้คนที่บ่นเนี่ยคนมันไม่เบื่อหรืออยากให้คนมันเบื่อก็บ่นสิท่านบ่นไปเรื่อยๆบ่นจนบ่นมันก็โดนละเขาทอดทิ้งรวยแล้วก็บ่นเขาก็ทอดทิ้งคนเราจะไปบ่นมากบางทีบ่นงึมงามบ่นนั่นบ่นนี่บ่นนั่นมันยุงตอมหูเนี่ยท่านถ้าเราคิดว่ายุงรำคาญที่มันตอมหูเนี่ยถ้ารำคาญมันท่านนอนไม่หลับแล้วเราทำไงกับยุงอ่ะยาฉีดยุงสิครับเปิดยอมเหม็นเอาหน่อยยอมเสี่ยงคนฉีดมันก็ยอมเสี่ยงเสี่ยงอะไรเสี่ยงสะสมสารดีดีทีแต่ยุงมึงต้องตายบ่นมากๆไม่ดีนะท่านผู้ชมอะไรก็บ่นไปหมดเพราะอะไรไม่ถูกใจมีใครทำอะไรให้เราถูกใจบ้างคนไม่ถูกใจแต่ไม่ชมฮะเออถูกใจถ้าชมเท่ากับคำบ่นนะหรือให้มากกว่าคำบ่นมันก็ดีนี่บ่นมันมากกว่าคำชมเพราะเราไม่ถูกใจก
การไม่ถูกใจก็คือทำอะไรเอาแต่ใจตัวเองบางทีโดยสถานภาพก็ไม่มีสิทธิ์จะบ่นทำไมท่านผู้ชมทั้งหลายบางคนก็อยู่กับคนมีประสบการณ์ประสบการณ์หมายความว่าเคยเผชิญมาแล้วหลายคนอาจจะถามว่าท่านเจ้าคุณทำไมใช้คำว่าประสบการณ์ประสบการณ์แปลว่าเหตุการณ์ที่มันผ่านมาที่เราต้องไปเผชิญต่อมันท่านจะแปลว่าไงอะ adventure เนี่ยท่านจะแปลว่าไงประสบไอเห็นมันก็ประสบเอาแค่เห็นก็ประสบได้ยินล่ะมันก็ประสบแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องที่บางคนก็ต้องเผชิญมาด้วยความยากลำบากแล้วบางทีก็ไปไม่รอดอึดอัดขัดข้องคับแค้นใจถ้าเขาไม่หนีเขาไม่เอาไว้หรอกถ้าเขาไม่ทิ้งเขาก็ไล่จำไว้คนขี้บ่นถ้าเขาไม่ทิ้งเขาก็ไล่เราออกเขาก็ไล่เราไปเขาก็มีแสดงกิริยาไล่เราเหมือนกันนั่นบางคนนะถือตะกร้างอกงอกไปบ้านนั้นไอ้ลูกบ้านนั้นไม่เนี่ยมันอย่างนั้นไปบ่นให้คนอื่นฟังอีกอาตมาเป็นเด็กวัดมานี่โอ้โหเจอแต่คนขี้บ่นมาบริหารวัดก็เจอแต่คนขี้บ่นทำไมไม่มีพรมทำไมไม่มีพัดลมไม่พอท่านคิดว่าวิหารวัดสุทัศน์เนี่ยบรรจุคนได้400กว่าคนนั่งกลางขานะฮะรอบๆเลยไอ้คนนั้นก็จะหักพัดลมเสียแล้วแคลกพัดลมไม่พอร้อนก็คนมันเยอะอ่ะจะมาหาความสุขกับวัดเหรอถ้าพัดลมเต็มวัดคนละตัวทำไงท่านวัดโน้นนะเขามีห้องปฏิบัติติดแอร์ก็จะบอกว่าเขาไปวัดโน้นสิโยมเอ้ยจะมาวัดนี้ทำไมล่ะก็ไปหลีพระอาทิตย์ซะสิไปแล้วบอกพระวายุมาพระพายมาคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะบอกอาหารเจวัดทำอร่อยสู้วัดนั้นวัดนี้ไม่ได้นึกในใจก็ไปกินที่วัดนู้นสิไปคุณไม่ปฏิสังขาโยเนี่ยว่าอาหารเขากินเพื่อบำบัดบำรุงเขาให้ละการกินมากินแบบนี้แล้วทำไมต้องมาบ่นด้วยที่น้องก็ไม่พอส้วมก็ไม่พอส้วมก็สกปรกก็คนมันเข้ากันอย่างนี้สมัยก่อนบวชต้อง 2,200 คนท่านลองคิดดูสิว่าสุทัศน์มันมีที่ที่ไหนเราไอ้คนไม่บ่นมันก็ไม่ว่าอะไรไม่เป็นไรท่านไม่เป็นไรจนต้องไปจ้างรถกทม.มาไปจ้างเขามาบอกให้รางวัลด้วยเราสำรองไว้เลยฮะคือฉันจะเอาแต่เวลาของฉันนั่นแหละเราจะมาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรคือบ่นสารพัดไปหมดบางคนก็ดีก็ไม่บ่นอะไรอ่ะเพราะเขารู้ว่าเขามาเพื่ออะไรฮะมาเพื่อฝึกหัดปฏิบัติตนออกจากเคหานุ่งผ้าปอนอยู่ร้อนนอนดินกินอาหารตามมีตามได้เจ็บไข้ทำใจยอมรับชีพดับไม่ต้องรอใครเห็นใจแล้วเวลาเราจัดดีล่ะไม่ชมท่านไม่เคยชมคนบ่นไม่เคยชมใครแล้วคนบ่นก็อย่าใช้คนอื่นเขาชมตัวเองเขาไม่ชมก็บ่นอีกแล้วบริจาคไปวัดนั้นไม่เคยอนุโมทนาเลยวัดนั้นไม่ยกย่องเราเลยเอ้าจะมาเอาหน้าเอาตาอะไรกันนักหนาเราโยมเอ้ยคุณเอ้ยท่านผู้ชมก็เหมือนกันน่ะอย่าไปบ่นแล้วคนมันเบื่อเขาบอกเบื่อตาคนนั้นอย่าคนนั้นเบื่อผู้หญิงคนนั้นเบื่อผู้ชายคนนั้นเบื่อพระองค์นั้นเบื่อพระรูปนั้น
ฝึกนิสัยสินี่ก็เลยบ่นว่าอันนี้เสียงดังละไม่เกรงใจเขาว่าต่อหน้าคนเขาไม่อายบ้างไงเขาก็มีหัวใจเราก็มีหัวใจคิดยังไงเขาก็ใจเราก็ใจรองเขากระทำต่อเราบ้างล่ะเราจะรู้สึกอย่างไรแล้วก็ทนไม่ได้อีกแหละแต่ทนไม่ได้เราได้เปรียบเขาเรามีโอกาสอะไรมีโอกาสโต้ตอบเขาแต่เขาไม่มีอาตมาไม่อยากให้ใครว่าใครนะแล้วตัวเองก็ไม่ว่าใครไม่ว่าใครถ้าพระทำงานด้วยกันก็เรียกมาว่าซะหน่อยว่าว่าแต่ว่าบางงี้อธิบายฝ่ายอย่างงี้อย่างงี้นะอ้าวสมมุตินี่นี่จัดงานอดีตเจ้าคณะที่มรณภาพไป15 กุมภาพันธ์ 2566จัดงานวันอดีตเจ้าว่าอดีตเจ้าคณะ8 50 วันขึ้นมาบันทึกรายการที่นี่ไอ้ต้นไม้ต้นเกศต้นจิกต้นแก้วที่เหลือ2-3 ชุดแทนที่พระไม่มาแทนที่จะแยกออกจากถุงดำแล้วถุงดำมันก็ไม่ได้เจาะก้นถ้าน้ำไปท่วมแล้วลากเน่าถ้าจะมาบ่นไหมไม่บ่นแต่บ่นเดี๋ยวเราก็ทำเองแล้วเรียกสิคนอื่นมาบอกเอ้ยจะแยกเราจะทำแบบนี้นะเราจะทำแบบนี้อายุจะ60 กันอยู่แล้วถ้าเราไปบ่นมันก็เป่าแล้วนะสีซอยเลยให้ควายฟังอ่ะตอนนี้ถ้าทำมันดีมันคงไม่มาอยู่กับเราหรอกฮะแต่เขาก็ไม่รู้ถึงบ่นไปก็เสียปากเอาปากไว้เทศดีกว่าแบบไอ้คนหนึ่งอ่ะขับมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์อาตมาก็คือคุณนึกจะรับก็รับกูไม่นึกจะรับกูก็ไม่รับเสร็จแล้ววันใดได้เงินเยอะมันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ประจำวัดนะท่านนะมอเตอร์ไซค์ข้างวัดเราบอกเอ้ยแกเนี่ยมันอะไรวะวันนี้แกวิ่งงานให้ข้าเนี่ยได้600-700นี่มัน5 โมงเย็นน่ะข้าได้ยินเสียงข้าโทรศัพท์ไปได้ยินเสียงข้าคุยใครออกกำลังกินเหล้ากับเพื่อนครับนี่5 โมงเย็นเหรอมึงกินเหล้าเหรออร่อยแล้วกินเหล้าเหรอพอรุ่งอีกวันก็มาบอกเอ้ยไม่คิดจะเก็บบ้างไงเนี่ยไอ้กระดูกหุ้มอะไรหุ้มเหล็กเนี่ยไม่คิดจะเก็บบ้างไงอะไรวะเออให้ก็ให้เกินกว่าถ้าเราจ้างแกร็บใช่ไหมแกร็บใช่ไหมเราจ้างแกร็บถูกกว่ามึงครึ่งนึงอะมันยกมือปากดำหน้าดำทุกท่านเจ้าคุณครับบ่นให้ตายผมก็ไม่ดีไปฝันนี้มันเป็นสันดานท่านเจ้าคุณนะเก็บความคิดดีเก็บสมองดีๆไว้เทศให้โยมฟังดีกว่าเออทิ้งของมันแฮะคืออย่าเอาสมองไปยุ่งกับพฤติกรรมของผมผมแก้ไม่ได้แล้ว เออทางนั้นขอพระท่านผู้ชมกูผิดเองกูเนี่ยผิดเองแต่เมื่อกินน้อยหน่อยไม่มีเงินสะสมมีเงินก็เลยสอนมาไปเอาฟังนะมีเงินเขาเรียกว่าน้องมีทองเขาเรียกว่าพี่มีหนี้เขาเรียกอีกับไอ้มีเงินเขาเรียกว่าน้องถ้ามีเงินน้อง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 มีทองเขาเรียกว่าพี่แสดงรวยฝากเงินนะถ้ามีนี่ล่ะเขาเรียกอีกับไอ้เขาเรียกจิกกบาลมันก็เป็นอย่างนี้แต่เขาก็สอนเราว่าถึงจะคุณด่าให้ตายนะผมก็ไม่ดีขึ้นเก็บสมองว่าท่านจะคุณเอาไว้เทศให้คนฟังดีกว่าจริงท่านผู้ชมจริงของมันงั้นเอาไป100ค่าที่มึงสั่งสอนให้สติกูแล้วก็ลดตัวเราลงมาเพราะศักยภาพคนมีเท่านั้นเราต้องหาอะไรฮะวิธีการแก้ของอาตมาคือต้องหาตัวสำรองที่ไว้ใจได้เพราะบางอย่างมันเป็นทรัพย์สินที่จะต้องโยมเขาส่งมาหรือส่งไปให้โยม
มันเป็นตัวทรัพย์สินเมื่อมันเป็นตัวทรัพย์สินเราก็จะต้องหาคนที่ไว้วางใจได้แล้วไว้วางใจได้เดี๋ยวบ้านที่ไปส่งในบางทีเขาก็มีฐานะเมื่อมีฐานะเดี๋ยวก็ไปเปิดโปงฐานะเขาเข้าตาจนเข้าเล่นกับพนันเข้าก็กลายเป็นปัญหาดังนั้นบางคนมีทุพพาสิทธิ์ว่าแล้วว่าแบบเจ็บแสบเสียด้วยเราจะว่าแล้วฮะนินทาทุพพาสิทธิ์คือชอบนินทาคนเรื่องมันที่นินทาเขาไม่รู้จะมีปากไว้ทำไมท่านปากไว้กินพูดดูดดื่มเขาไม่พูดนะพูดอะไรบางคนบอกแหมไม่ค่อยพูดเลยนะโกรธพี่คุณจะร่วงเหรอดีดอกพี่คุณจะร่วงอ่ะดีแล้วดอกพี่คุณมันหอมเนี่ยคือถ้าพูดจาแล้วไม่หอมจะไปพูดไม่ได้อะไรเลยท่านเอาจริงๆท่านผู้ชมก็คิดใครมาหาอาตมาโอ้ท่านคุณคุยเก่งนะคุยสนุกคุยอะไรต่ออะไรนะฮะแล้วคุยกันมันญาติบอกเอ้าท่านผู้ชมก็ต้องจำไปนะถ้ามาพบอาตมาเนี่ยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเราคุยกันมันญาติถ้าอยู่บนอาสงกับธรรมาสเราคุยกันเป็นพระกับโยมนิสัยอาตมาเป็นอย่างนั้นแต่บอกความจริงให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยว่าอาตมาเป็นคนไม่ค่อยคุยกับคนนะไม่ใช่หญิงนะท่านถ้าไม่มีธุระถ้าเขาไม่โทรศัพท์มาถ้าไม่อะไรมาไอการที่จะโทรไปคุยกับคนจ้าเจ้าเจ้าเจ้านี่ไม่ได้โดยเพราะยิ่งผู้หญิงยิ่งเขามีสามีแล้วต้องขออนุญาตสามีเขาก่อนนะอาตมาบอกเสมอมีหลายคนที่ดูรายการอาตมาบอกว่าแฟนอยู่ไหมสามีคุณอยู่ไหมอยู่งั้นขอคุยหน่อยสิขอคุยหน่อยเรามีธุระจะคุยกับแฟนเธอนะแฟนคุณนะจะอนุญาตไหมถ้าอนุญาตก็จะคุยถ้าไม่อนุญาตก็ไม่คุยเพราะอะไรเพราะมนุษย์บางคนมันคุยแม้กระทั่งเป็นพระแล้วเดี๋ยวนี้พระเกิดแต่เรื่องมันมีแต่เรื่องอะแล้วยมผู้หญิงรู้จักพระที่มีชื่อเสียงก็จะไปโทรคุยบ่อยนักไม่ดีท่านไม่ดีมันทำให้หวาดระแวงกันพระมีชื่อเสียงสองพระหน้าตาดีกว่าผัวจะไปคุยบ่อยเดี๋ยวผัวมันเครียดจริงๆนี่พูดเรื่องจริงนะไอ้ฟ้าผ่าหัวบันไดจะเอาท่านพูดไม่จริงอะจะมาพูดเรื่องจริงนะเห็นใจเขาบ้างสิผู้ชายมาคิดเหมือนกันบางทีพระก็อาจจะบริสุทธิ์ใสซื่อโมเล็บบื้อไปหน่อยคุยเขาโทรมาคุยรู้ไหมผู้หญิงเขาคิดอะไรรู้ไหมผัวเขาคิดอะไรยิ่งคุยแล้วหัวเราะตอกกระซิกนะฮะเฮ้ยแต่คุยกับพระนานๆมันคิดนะท่านผู้ชมนานๆมันคิดนะผู้ชายมันคิดนะมันไม่ใช่ไม่คิดว่าหึงกระทั่งพระเอ้าเขาไม่สิจะหึงอ่ะเพราะเขาจะเลี้ยงมาทุกวันเนี่ยพระทั้งหลายก็จำว่าจำผมว่ากันแล้วกันถ้าโยมไลน์มาบอกไลน์มาก็ต้องให้สามีดูถ้าสามีไว้วางใจกันแล้วนะฮะเขาไว้วางใจพฤติกรรมเขาแล้วเอาเฉพาะเวลาจำเป็นโทรศัพท์ไม่ใช่เรื่องเล่นมันเป็นเรื่องความลับระหว่างคนสองคนที่จะคุยกันไลน์แล้วก็ลบไลน์แล้วก็ลบถ้าถามว่าลบทำไมอ่ะซวยทำให้ชาวบ้านก็ทะเลาะกันอีกแล้วนิดๆด่านะฮะอันนี้พูดเรื่องคุยกันก่อนว่าต่อมาไม่ใช่เป็นคนคุยเยอะนะเสียงมันก็ไม่น่าคุยเยอะหรอกท่านเขาบอกถ้าท่านจะคุณ
คุยธรรมดาธรรมดาก็ดูสนุกนี่นะแต่ถ้าพูดอย่างนี้ดูก็ไม่ใช่คนดุอะไรท่านไม่มีสิทธิ์ไปดุอะไรก็คนเสียงมันอย่างเนี้ยเพราะนั้นบางคนไปอะไรนินทาจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บมันเป็นนินทาเขาทำไมเรื่องของตัวเองก็นะเหลือละอาอยู่แล้วอย่าไปนินทาเรื่องชาวบ้านนินทาทางโทรศัพท์โทรคุยก็นินทาไลน์ก็นินทานินทากันทำไมอ่ะรู้เรื่องจริงกันหรือเปล่าโอ้โหสามรอรู้เรื่องจริงกันหรือเปล่ารู้เรื่องจริงกันหรือเปล่าหัดร้องเพลงยาวๆไว้บ้างภาษาไทยอ่ะภาษาไทยหัดร้องเพลงลูกทุ่งลูกกรุงไว้บ้างมีลูกมีเต้าอ่ะเอาไปร้องเพลงเพลงช้าๆสัก 3-4 เพลงเพลงเร็วๆสัก 30 เพลงมันเท่ากันเพื่อจะอะไรจะได้ออกเสียงมันถูกอาตมานี่ขนาดพยายามนะยังพลาดเยอะแยะไปหมดไอ้นั่นที่เราจิ้มๆไปเราไปรู้เรื่องจริงของเขาหรือเปล่าไม่รู้เรื่องจริงอย่าไปพูดอย่าไปนินทาเขาแล้วไปเจอคนตามใจคนนินทาเจอคนนินทายิ่งหนักหนาเข้าไปใหญ่เลยคราวนี้ท่านเอ้ยไม่ต้องว่างกันแล้วเดี๋ยวกูก็ไปหาเรื่องมานินทานี่ก็ไปหาเรื่องมานินทาไอ้นี่ก็หาเรื่องมานินทานี่ก็หาเรื่องมานินทานินทาตะพืชทั้งผู้ชายผู้หญิงนั่นแหละพระก็ชอบนินทาแต่วาจามันทุพพาสิทธิ์ทางนั้นแหละมันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่จริงทางนั้นนี่ก็เรียกนินทาด่าประจานบางคนชอบด่าประจานเขาด่าไม่เป็นโคศกเนี่ยไม่ชอบด่าประจานเขาให้เขาอับอายใครขี้หน้าผู้บางคนเป็นทุพพาสิทธิ์ไปแล้วทำลายรานหรือทำลายผลาญความสามัคคีพูดทำไมกันเนี่ยที่ออกมาให้สัมภาษณ์พูดทำไมกันออกมาสัมภาษณ์ทางสื่อใหญ่ทางสื่อเฉพาะตัวทำสื่อเองให้มันแตกความสัมภาษณ์กี่ทำไมพูดในปากของตนคนกระอาเขียนด้วยปากกาคนมันก็แตกสัมภาษณ์ขี่พูดในปากของตนคนมันก็ระอาคนคนนี้เขียนด้วยปากกาให้คนแตกสัมภาษณ์ขี่เขียนทำไมพูดทำไมทั้งหมดนี้เป็นพฤติกรรมของทุพพาสิทธิ์ทั้งหน้าเบื่อและทำบาปทั้งหน้าเบื่อและทำบาปท่านจำคำพูดไว้ฮะวาจาทุพพาสิทธิ์เนี่ยทั้งหน้าเบื่อและทำบาปและตลอดเวลาและมันก็สะท้อนจิตใจของคนผู้นั้นว่านิสัยจนถึงขันธสันดานเป็นอย่างไรรัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยมมรรคผลนิพพานมีสุขสำราญทุกท่านเถิดอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้คุณผู้ชมคะการพูดจาเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงจิตใจของผู้พูดนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะพูดให้เป็นสุภาษิตหรือว่าทุพภาษิตค่ะหากเราเลือกที่จะพูดให้เป็นทุพภาษิตคือบ่นว่านินทาด่าประจานระรานทำลายผลาญสามัคคีสิ่งเหล่านี้ก็จะนำมาซึ่งความน่าเบื่อและนำไปสู่การทำบาปนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเครือข่ายประกันสังคมมีหน้าที่เป็น